านผู้ชมครับอีกคลิปหนึ่งที่บุรีรัมย์อันนี้เห็นแล้วสะเทือนใจเป็นอย่างมากลูกทำร้ายแม่กลางถนนกระชากกระเป๋าจะเอาเงินไปซื้อยาเสพติดดูคลิปต้นเรื่องครับอันนี้คือลูกสาวนะฮะลูกสาวที่ไปทำร้ายแม่นะฮะแล้วก็เอากระเป๋าเงินแม่ไปแล้วแถมยังมีภาพหลังจากนั้นนี่ก็คือเหมือนโยนเงินน่ะโยนกระเป๋าคืนน่ะนี่ฮะคุณแม่นอนกับพื้นน่ะคือเจ็บนะส่วนหนึ่งแต่ปวดร้าวหัวใจเนี่ยน่าจะสำคัญสุดเพราะว่าเป็นแม่ด้วยแล้วคุณแม่ไม่ตอบโต้เห็นไหมคะเขารู้ว่าลูกเนี่ยขาดสติไปละคลั่งอ่ะแผลร้องทุกคนก็เป็นห่วงทุกคนก็สงสารนะฮะคนที่ก่อเรื่องเนี่ยคือลูกสาววัยเพียงแค่27ปีชื่อชลดาฮะตำรวจเนี่ยก็ควบคุมตัวไปก่อนหน้านี้แล้วนะฮะแต่ประเด็นก็คือโอ้โหคนถ่ายคลิปก็เป็นชาวบ้านอยู่แถวนั้นแหละยอมรับว่าเห็นแล้วใจสลายเหมือนกันที่ทางชลดาเนี่ยมาทำร้ายแม่นะฮะแล้วพอเหมือนกับเอาเงินจากแม่ไปคราวนี้ใช่ไหมเนี่ยคราวนี้ก็เหมือนกับโยนกระเป๋าลงเงินมาเพราะไม่พอใจแม่มีเงินแค่200เอาเงินกับแม่ไม่พอไปดักเอาเงินกับลูกสาวด้วยลูกสาวไปโรงเรียนเนี่ยยายก็คือคนที่โดนทำร้ายเมื่อกี้ให้เงินไป20บาทเนี่ยชลดาจะไปเอาเงินมาเลยจะไปเอาเพื่อมาเสพยาเสพติดฮะทีมข่าวลงพื้นที่ที่บ้านแพมอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็พูดคุยกับชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงนะครับก็เล่าว่าเหตุการณ์ที่ไปตีแม่เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองฮะเมื่อวานนี้เองเห็นชลดาหรือชื่อเล่นดาวในคลิปก็บอกว่าดาวนะฮะไปซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์แล้วก็ไปตีแม่คือหลายคนเนี่ยเขาก็ไม่กล้าไปห้ามอ่ะไม่กล้าไปห้ามแล้วเธอเองเนี่ยยังมีการงัดแงะชาวบ้านเพื่อที่เขาไปขโมยของอย่างบ้านของเธอเนี่ยโดนขโมยโทรศัพท์ไป2เครื่องฮะเธอก็กังวลเรื่องของชีวิตและทรัพย์สินอีกด้วยแม้ณตอนนี้ตำรวจจะเข้ามาควบคุมตัวแล้วนะแต่ประเด็นที่ชาวบ้านอยากฝากเนี่ยก็คือเอ๊ะมันเป็นเรื่องยาเสพตรงยาเสพติดมันจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้อย่างไรซึ่งด้วยความเป็นเพื่อนบ้านก็กระอักกระอ่วนพูดประเด็นเรื่องของยาเสพติดได้ไม่ชัดด้วยนะครับพ่อมาไปยุ่งจะไปตรงไหนบางทีเขาก็ไปบ้านคนอื่นนะที่อื่นนะเขาเงียบบ้านเขาอ่ะบ้านคนอื่นเขาน่ะไปบ้านคนอื่นจ้าไปทำอะไรหนูก็ไม่รู้เขาเหมือนกันไปงัดเหรอจ้าเขาไปงัดบ้านเขางัดบ้านคนอื่นเขาอ่ะไปงัดบ้านอื่นเลยจ้าแล้วขโมยได้โทรศัพท์เข้ามา2เครื่องเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมีจ้าเขาเคยอารวาสใส่ชาวบ้านใกล้เคียงไม่นอกจากพ่อกับแม่ของเขาเขาจะทำร้ายแค่ครอบครัวของเขาเองจ้ากังวลไหมความปลอดภัยที่เราอยู่ใกล้เคียงเนี้ยกังวลเหมือนกันเสียงดังไหมเวลาเขาอารวาสส่วนหนึ่งต้นตอก็ต้องยอมรับว่ายาเสพติดเป็นพิษร้ายนะฮะเรื่องนี้ก็ต้องฝากตำรวจสภ.คูเมืองจะจัดการเยียวยาบำบัดและไม่ให้กลับมาทำอีกอย่างไรค่ะฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ